วันนี้ผมก็ตามที่บอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องด่วนคือมีคนสงสัยว่าทำไมช่วงนี้ราคาบิตคอยมันขึ้นใช่ไหมครับบิตคอยก็คืออะไรครับก็เป็นเงินดิจิตอลนะครับโทเค็นใช่ไหมครับนะเขาเรียกว่าโทเค็นมันนี่เนี่ยตอนนี้มันมีหลายสกุลมากนะมีบิตคอยตอนนี้ที่กำลังขึ้นไปละ70,000 เหรียญแล้วใช่ไหมครับ1 เหรียญนะเมื่อหลายปีก่อนนะตอนนี้ออกมาเนี่ยราคาแค่1 เหรียญเท่ากับ30 บาท1 เหรียญเท่ากับ1 ดอลลาร์นะครับแต่วันนี้1 เหรียญราคาพุ่งขึ้นไปถึง70,000ครับผู้คนสงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมราคาบิตคอยเนี่ยมันขึ้นไม่รู้กี่เขาเรียกว่า70,000 เท่าใช่ไหม1 เหรียญบิตคอยในอดีตนะครับวันนี้ขึ้นมา70,000 เท่าเพราะหนึ่งบิตคอยเท่ากับ70,000 ดอลลาร์แล้วนั้นถ้าเกิดมีวันนี้ใครมีเหรียญบิตคอยแค่เหรียญเดียววันนี้คุณมีเท่าไหร่70,000 7327 70,000 เหรียญเป็นเงินเท่าไหร่2 ล้านกว่าบาทใช่ไหม1 30 บาทในอดีตวันนี้กลายเป็น2 ล้านบาทใช่ไหมสงสัยไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนี่แหละใช่ไหมเดี๋ยว70,000 เหรียญคูณกับตอนนี้ราคาเงินเท่าไหร่ละ36 35 36แล้วกันว้าวใช่รู้ว่านี่กดผิดเปล่าเนี่ย70,000 เหรียญคูณด้วย36 บาท2,520,000 บาทจาก30 บาทเมื่อตอนที่ออกมาใหม่ๆวันนี้พุ่งขึ้นนะครับ2 ล้านกว่าบาทแต่อย่านะครับอย่าเสี่ยงเลยนะครับผมจะเล่าความเป็นมาให้ฟังครับเรื่องราวนะในอดีตนะครับสมัยก่อนย้อนไปนานแล้วเนี่ยครับตอนที่อเมริกาชนะสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะครับก็เป็นคนจัดระเบียบโลกนะครับในอดีตไม่มีแล้วจักรวรรดิโรมันเคยบอกแล้วว่าโรมันรุ่งเรืองแล้วก็ถึงเวลาก็พวกนักรบที่เริ่มขี้เกียจก็ใช้อะไรครับใช้ศาสนาในการปกครองก็คือพวกนักบวชขึ้นมาเป็นใหญ่นักบวชก็ไม่ทำอะไรแล้วครับเอาแต่ความเชื่อนักรบก็ขี้เกียจรบท้ายสุดโรมันก็ล่มสลายถูกอาณาจักรออตโตมันลุกรานออตโตมันลุกรานเสร็จก็ได้คัมภีร์ได้ตำราจากโรมันไปเอาตำราที่ถูกนักบวชปฏิเสธมาพัฒนาประเทศชาติก็เกิดเป็นอาณาจักรออตโตมันที่ยิ่งใหญ่วันหนึ่งออตโตมันก็เหมือนกันใหญ่จนกระทั่งดูแลไม่ไหวใช่ไหมครับก็เกิดหลายดินแดนก็แข็งข้อแล้วก็ล่มสลายลงก็เป็นยุคของบริติชเอ็มไพร์นะครับที่ขึ้นมายิ่งใหญ่หรือยุคนโปเลียนแล้วแต่นะครับสงครามโลกที่สองนี่ทำให้อเมริกากลายมาเป็นเจ้าโลกเพราะเป็นประเทศผู้ผลิตระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร์นะครับแล้วก็ถล่มฮิโรชิมานางาซากินะครับทำให้อเมริกาก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็เริ่มยุคของอเมริกันเอ็มไพร์นะครับแต่ว่าอเมริกันครับจะไม่ได้ทำตามแบบที่ในอดีตที่ไปยึดครองดินแดนใครแต่ใช้วิธีการครอบครองแทรกแซงนะนะจะไม่ได้ใช้การยึดครองดินแดนเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายสูงนะแต่ใช้วิธีการแทรกแซงก็แบ่งโลกออกมาเป็น2ค่ายนั่นคือค่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยกับค่ายสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์เอาละครับอันนี้อเมริกาจัดระเบียบโลกแล้วเนี่ยก็เขียนกติกานี่ใช่ไหมว่าต่อไปนี้นะครับจะต้องใช้กำหนดราคามูลค่าของเงินของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับโดยเริ่มต้นที่เงินดอลลาร์จะเอาเทียบมูลค่ากับทองคำนะจำไว้ทองคำ30ทองคำ1ออนมีค่าเท่ากับ35 ดอลลาร์ณวันนั้นนะดังนั้นนี่คือการตั้งสกุลค่าและมูลค่าของเงินอเมริกันว่าทองคำ1ออนจะมีค่า35 ดอลลาร์ดังนั้นก็ให้แต่ละชาตินะครับเอาเงินของสกุลตัวเองมาเทียบกับดอลลาร์อีกทีนึงนะเห็นไหมเห็นไหมนี่นะฟังให้ดีนะแล้วคุณจะเข้าใจเลยนะครับดังนั้นอเมริกาก็กำหนดดีว่าการซื้อขายทองคำเนี่ยจะต้องใช้เป็นเงินดอลลาร์เท่านั้นใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อผูกติดว่า
เงินทองคำจะต้องอิงอยู่กับดอลลาร์ดอลลาร์นี่ก็คือทองคำแล้วก็ให้ชาติอื่นๆเนี่ยเอาเงินตัวเองมาเทียบมูลค่ากับเงินดอลลาร์แต่จะซื้อของซื้อขายกันในตลาดโลกต้องใช้เงินดอลลาร์เป็นสกุลหลักใช่ไหมชาติต่างๆก็ต้องเอาเงินของตัวเองมาแลกเป็นดอลลาร์นะแลกไปแลกไปพอแลกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับอเมริกันก็พิมพ์ดอลลาร์ขึ้นมาเองนะครับตัวเองตอนแรกอเมริกันก็มีทองคำเยอะก็เอาทองคำเนี่ยครับ1ออนซ์เท่ากับ35ดอลลาร์ก็พิมพ์ทองคำพิมพ์ดอลลาร์เท่ากับทองคำนะปริมาณทองคำที่มีแต่เกิดอะไรขึ้นไปรู้ไหมครับก็หลังจากที่ชาติต่างๆมีความต้องการดอลลาร์ในการใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับก็เอาเงินสกุลเองมาแลกไปแลกแลกไปเรื่อยครับอเมริกันก็อะไรครับก็พิมพ์ดอลลาร์ขึ้นพิมพ์ดอลลาร์ขึ้นเรื่อยๆนะครับพิมพ์อะไรแล้วก็ใช้เงินดอลลาร์นี้นะในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าประเทศอื่นด้วยเพราะว่าอเมริกันกำหนดไว้ว่าอะไรครับใช้ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินในการแลกเปลี่ยนนะครับนะตามทันไหมครับตามทันไหมแล้วนี่ปรับไปหมดทำไมคนเงียบไปหมดเลยทำไมคนหายไปไหนนะครับรู้สึกว่าเรื่องง่วงกันหมดละใครง่วงก็นอนก่อนแล้วกันนะฟังย้อนหลังแต่มีบางคนไม่ให้นอนนะก็นะครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่มีความสำคัญมากแล้วเราต้องเก็บไว้เป็นความรู้เรื่องนี้นะครับไม่ว่าอีก10ปีหรืออีก100ปีข้างหน้านะครับสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ก็จะไม่มีเวลาสมัยเพราะนี่คือความจริงแล้วก็เป็นความรู้นะครับซึ่งไม่ค่อยมีใครมาพูดถึงเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนานมากนะครับนะแต่ว่าจำไว้นะครับคุณเก็บคลิปนี้ไว้เลยนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับคุณมากคุณจะได้เข้าใจนะครับว่าการล่มสลายการเกิดก่อกำเนิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินการเซ็ตซีโร่ก็จะเกิดจากวัฏจักรแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะมันเกิดขึ้นมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับเราก็แค่เอาประวัติศาสตร์มาศึกษาแล้วผมเชื่อว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะครับนะแล้วผมจะโยงไปว่าทำไมวันนี้บิตคอยน์จึงราคาพุ่งขนาดนี้นะครับแล้ววันนี้นะดอลลาร์เป็นที่ต้องการมากก็มีคนเอาเงินมาแลกแลกจนกระทั่งนะครับอเมริกันก็พิมพ์ดอลลาร์ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆครับพิมพ์เพิ่นครับพิมพ์เพิ่นจนกระทั่งว่าเงินดอลลาร์มีมากกว่าทองคำ แล้วอเมริกันก็เอาเงินที่เองพิมพ์ขึ้นเองเนี่ยไม่มีต้นทุนเลยนะครับไปใช้จ่ายซื้อสินค้าประเทศอื่นเห็นไหมครับเพราะวันนึงเงินดอลลาร์เริ่มจะท่วมแล้วแล้วทองคำที่เองอ่ะก็หาได้ไม่ทันทองคำที่ผลิตได้นะไม่ทันกับความกับการพิมพ์ดอลลาร์นะครับอเมริกาก็เลยประกาศว่าต่อไปนี้นะเงินดอลลาร์ไม่จำเป็นต้องมีทองคำค้ำประกันเห็นไหมคือแม่งชั่วไหมคือกูจะพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้นะถ้ามึงต้องใช้เงินสกุลนี้ทีนี้พอรอบที่สองนี่นะครับแล้วก็เงินดอลลาร์ก็ยิ่งท่วมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเอาไงดีล่ะครับพอเงินดอลลาร์มันท่วมมากผู้คนเริ่มนะครับก็เริ่มซื้อดอลลาร์ก็ขายของไปก็เอาเงินฝรั่งมาซื้อใช่ไหมเงินดอลลาร์ก็เริ่มเต็มประเทศอย่างนั้นประเทศหลายๆประเทศนะครับก็ไม่มีความต้องการดอลลาร์เพราะอะไรเพราะกูได้มาเยอะแล้วเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องแลกมึงแล้วเพราะกูขายของมึงก็เอาเงินมาซื้อกูใช่ไหมรั่วอเมริกันแก้เกมยังไงครับอเมริกันก็แก้เกมในการไปบังคับประเทศในตะวันออกกลางให้ขายน้ำมันซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดโลกมากว่าต้องซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์จึงเป็นที่มาคำว่าเปโตดอลลาร์ไงครับจำได้ไหมเคยสอนไปแล้วหนึ่งรอบนะนักเรียนจำได้ไหมนักเรียนคนไหนจำไม่ได้แล้วตีมือทีนึงมีนักเรียนบางคนไม่ตั้งใจเรียนด้วยเดี๋ยวนะไม่ตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวมีคนจะโดนทำโทษนะไม่ยอมตั้งใจเรียนนะนี่สำคัญมากนะนี่ขนาดอาจารย์เหนื่อยขนาดนี้อาจารย์ยังพยายามมาสอนให้ฟังหน่อยนะต่อมาครับหลังจากที่โลกเนี่ยต้องการพลังงานมากใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องอะไรครับก็ต้องเอาดอลลาร์นั่นแหละครับไปซื้อพลังงานมาใช้ครับ
เงินก็เริ่มไหลออกไหลออกไปใช่ไหมแล้วลากก็หายไปจากระบบเอาละครับตอนนี้ดอลลาร์ก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นมากอเมริกาจะมีอาวุธที่สำคัญอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คืออะไรครับถ้าเงินดอลลาร์มันท่วมใช่ไหมง่ายมากเลยกูก็ออกพันธบัตรหาเรื่องกู้เงินจากคนที่มีดอลลาร์อยู่ในมือเพื่ออะไรครับเพื่อลดปริมาณเงินที่อยู่ในระบบใช่ไหมก็คืออะไรว่าไอ้ออกพันธบัตรก็คือไม่พิมพ์นะเพราะว่าถ้าพิมพ์เงินมันจะยิ่งท่วมนะก็ใช้วิธีการไงดูดถ้าเกิดพอเงินมันอยู่กันในมือคนอื่นเยอะเนี่ยดอลลาร์มันล้นดอลลาร์มันจะราคาตกไงครับวิธีทำให้ดอลลาร์ไม่เฟ้อก็คือครับดูดดอลลาร์กลับโดยการครับออกพันธบัตรโดยเสนอให้ดอกเบี้ยสูงนะก็คือรัฐบาลก็ออกพันธบัตรเงินกู้คนที่มีดอลลาร์เยอะก็มาซื้อใช่ไหมมาซื้อพันธบัตรไปโดยอเมริกาได้ดอลลาร์คืนกลับมานะครับพวกนั้นยอมซื้อพันธบัตรไปแล้วเพราะมีดอกเบี้ยยั่วใจครับเอ๊ะเงินดอลลาร์ก็ไหลกลับมาใช่ไหมอเมริกาใช้วิธีการนี้ควบคุมโลกมาเป็นระยะเวลาช้านานครับนะแล้วก็พออเมริกามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก็พิมพ์เงินขึ้นมาอีกเรื่อยๆครับนี่นะครับจนวันนี้อเมริกาติดกับดักหนี้ตัวเองครับนะโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาครับมีการพิมพ์เงินเยอะมากแล้วตรงหลังนี้ก็ไปพิมพ์เงินอีกไปช่วยในสงครามยูเครนนะครับเงินดอลลาร์มันก็เยอะอยู่แล้วในระบบต่อมาเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเกิดสงครามยูเครนแล้วอเมริกาพลาดที่ไปคว่ำบาตรรัสเซียครับรัสเซียเป็นประเทศที่ส่งออกพลังงานรายใหญ่ของโลกใช่ไหมไปยึดทรัพย์รัสเซียครับรัสเซียโกรธประกาศว่าต่อไปนี้ใครจะซื้อพลังงานจากรัสเซียจะไม่รับเป็นเงินดอลลาร์แต่จะรับเป็นเงินรูเบิลหรือถ้าไม่มีเงินรูเบิลก็จะรับเป็นทองคำแทนโอ้โหตอนนี้นะครับอเมริกาก็เจ๊งบงเลยครับเพราะอะไรเดิมเนี่ยอเมริกาดอลลาร์มันก็ท่วมโลกอยู่แล้วนี่พอมีกลุ่มในกลุ่มบริกส์เกิดขึ้นมาบริกส์ชื่อมีอะไรบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็เซาท์แอฟริการวมตัวกันไม่ใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่ใช้เงินสกุลตัวเองครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้อยู่ๆก็มีประเทศที่มีประชากรมหาศาลอย่างนี้ครับเฉพาะรัสเซียอินเดียแล้วก็ไชน่านี่ครับรวมกันนี่นะประชากรมากกว่าครึ่งโลกเลยนะไม่ใช้เงินดอลลาร์เองครับตอนนี้ดอลลาร์ก็ล่วงเลยนี่คือสาเหตุที่ทำให้เงินดอลลาร์เฟ้อเห็นไหมครับทำให้ราคาดอลลาร์ตรงนี้นะครับเกิดภาวะเงินเฟ้อในอเมริกาเห็นไหมครับนะนี่คือความผิดพลาดแต่สงครามมันยังไม่จบนะครับนะครับกลุ่มบริกส์ต้องการจะก่อตั้งเงินสกุลใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแทนดอลลาร์นะครับแล้วว่าเงินสกุลบริกส์นี้จะต้องมีทองคำค้ำประกันโดยให้ครับให้จีนซึ่งวันนี้มีเศรษฐกิจดีสุดในโลกเนี่ยเป็นพี่เบิ้มจีนก็มีทองคำเยอะอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นการที่จีนเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยมันก็มีความมั่นคงกว่าเพราะประเทศจีนเป็นเจ้าหนี้มีสถานภาพเป็นเจ้าหนี้และที่มันคือมีเป็นเจ้าหนี้อเมริกาเยอะด้วยมีพันธบัตรอเมริกาเยอะที่สุดในมือด้วยเห็นไหมครับความมั่นคงมันย่อมแข็งแกร่งกว่าเงินดอลลาร์อเมริกาตอนนี้ก็กากเลือดเลยครับพี่น้องเมื่อนั้นนี้ทั่วโลกรู้ว่ากำลังจะมีสงครามนะครับธนบัตรเนี่ยมันอาจจะเป็นแบงก์กงเต็กใช่ไหมครับเพราะเงินบาทเราเนี่ยพกไปอเมริกาเนี่ยก็คือกระดาษเช็ดก้นใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณพกทองคำไปที่ไหนทั่วโลกมันก็คือทองคำนะครับนะหลายชาติรู้แล้วว่าถ้าเกิดกลุ่มบริกส์ต่อตั้งขึ้นมาสำเร็จนะครับจะใช้เงินที่มีทองคำค้ำประกันนะจะไม่ได้เป็นเงินกงเต็กดอลลาร์เหมือนเดิมแล้วเนี่ยผู้คนก็เลยรู้สึกว่าจะต้องตุนทองครับนี่คือเหตุผลทำให้ราคาทองพุ่งมันจรวดเห็นไหมที่ผมเคยบอกคุณให้ซื้อทองตั้งแต่ตอน19เป็นไงหลายคนที่เชื่อผมตอนนี้รวยกันใหญ่เลยใช่ไหมครับก็ตอนนี้บาทเท่าไหร่แล้ว37,000ใช่ไหมยังไง
ใครกำไรเยอะอย่าลืมมาแบ่งมาเลี้ยงซื้อวายมาถวายอาจารย์ไว้นะเพราะอาจารย์ชี้ทางรวยไปแล้วไงบอกแล้วผมฟันว่าแล้วผมก็มั่นใจว่าทองราคาอาจจะพุ่งไปถึง 40,000 แต่ต้องซื้อตอนย่อนะครับอย่าซื้อตอนนะครับจำไว้นะครับเล่นทองคำอย่ารอซื้อตอนทองลงนะครับและอย่าขายตอนทองขึ้นจำไว้นะจำไว้อันนี้คือกลยุทธ์ของเจ้ามือนะครับใช่ไหมคนเราพอทองขึ้นรีบขายใช่ไหมแล้วพอมันขึ้นไปเรื่อยๆเป็นไงเจ็บใจไหมพอทองลงรีบซื้อใช่ไหมปรากฏมันลงต่อใช่ไหมครับเจ็บใจไหมนี่ไงดังนั้นพวกแมงเม่านะพวกแมงเม่าเนี่ยก็จะเสร็จกลยุทธ์เพราะอย่าลืมคนที่มีเงินอยู่ในมือมากเขาจะเป็นคนปั่นใจขึ้นใจลงอยู่ที่พวกนี้นะครับเอาแล้วนะผมให้เทคนิคการเล่นไว้ถ้าวันนี้นะทองมันขึ้นขนาดนี้นะผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันราคาเกินจริงไปมากขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่ามันจะย่อนะครับถ้ามันเริ่มย่อเนี่ยครับที่คุณมีอยู่นะต้องรีบขายเข้าใจไหมถ้าคุณมีอยู่ในมือทองเริ่มย่อต้องขายนะไม่ต้องเสียดายนะทำกำไรเลยแล้วพอมันเริ่มเชิดหัวขึ้นมาต้องรีบเข้าซื้อนะนะไม่ใช่รอมันลงแล้วค่อยซื้อนะมันอาจจะไม่ลงนะเราต้องยอมมีแก๊ปนิดนึงให้เจ้ามือเขาให้ได้หายใจเพราะเจ้ามือจะได้ตอนนี้ลงสุดขึ้นสุดเจ้ามือเป็นคนกำหนดแต่เราเนี่ยจะรอลงสุดแล้วซื้อขึ้นสุดแล้วขายมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่คนกำหนดตรงนี้ฉะนั้นเมื่อเห็นสัญญาณต้องยอมมีส่วนต่างเราอย่าโลภถ้าเราโลภเจ๊งแน่นอนนะแต่ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันถ้าบอกได้ผมก็คงไม่ติดหุ้นดังนั้นเรื่องแบบนี้ก็เป็นการคาดเดาต้องดูเลยครับดูปัจจัยภายนอกสงครามเอ่ยราคาน้ำมันนะเพราะหลายคนก็ต้องพยายามต่อสู้กันช่วงชิงความได้เปรียบนะครับนะต่อนะครับนักเรียนยังตั้งใจเรียนอยู่ไหมเนี่ยรู้สึกว่ามีคนแอบหลับไม่ยอมตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวนะมีคนไม่สนใจเรียนเดี๋ยวจะโดนฟังอยู่ไหมเนี่ยฮะส่งสัญญาให้รู้หน่อยดิว่าฟังอยู่จะได้เป็นกำลังใจให้คนพูดดิคำพูดจะได้มีกำลังนะครับต่อนะโอเคโอ้ขอบคุณครับแหมกำลังใจมาอย่างนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยคนเรานะมันก็ทำอะไรมันต้องมีกำลังใจใช่ไหมผมก็เป็นคนบ้ายอมเลยนะฟังอยู่โอเคนะโอเครู้กันรู้กันต่อถึงไหนแล้วเนี่ยดูดิเผลอไม่ได้เลยนะใจนี่หลุดไปนี่พอไปไกลเลยกลับไม่ได้เลยหาทางเลี้ยวกลับกันทีนี้ถึงไหนแล้วเอาถึงราคาขึ้นราคาลงของทองใช่ไหมดังนั้นวันนี้นะครับเงินสกุลบิกเกิดขึ้นเนี่ยครับแล้วทำให้อะไรครับดอลลาร์มันเริ่มตกเลยเพราะอะไรดอลลาร์เนี่ยเดิมเนี่ยมีคนใช้อยู่ทั้งโลกแต่ว่าเงินมันท่วมอยู่แต่พอหนึ่งมีคนเกินครึ่งโลกเนี่ยประกาศจะเลิกใช้ดอลลาร์เนี่ยครับอันนี้ชี้หมายครับดอลลาร์ก็ตกสิครับเกิดเพราะว่าเงินเฟ้อเพราะเงินท่วมอเมริกาจริงไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยไงครับเห็นไหมนี่แหละคือทำให้ตลาดหุ้นไทยพังพินาศเพราะอะไรครับเพราะว่าพอดอกเบี้ยมันสูงคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยไหมครับแม่งผลตอบแทนก็ต่ำรัฐบาลก็เฮงก็บวยใช่ไหมครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีแรงงานก็ไม่มีนับส่งออกก็ไม่ได้ท่องเที่ยวก็ไม่ครับเศรษฐกิจไทยแย่มากฉะนั้นผลประกอบการบริษัทตลาดหลักทรัพย์ไหมครับขาดทุนเพราะขาดทุนเกิดอะไรขึ้นอีกไม่จ่ายเงินปันผลใช่ไหมครับเมื่อบริษัทไหนไม่ได้จ่ายเงินปันผลไหมครับหุ้นก็ร่วงสิครับพี่น้องใช่ไหมครับดังนั้นการเอาเงินทิ้งไว้ในตลาดหุ้นไทยไม่ใช่ทางเลือกที่ดีพวกเขาจึงจะไม่ต้องขายหุ้นเพื่ออะไรครับเอาเงินไปซื้อพันธบัตรสหรัฐไหมครับเพราะว่าผลตอบแทนสูงกว่าไงเห็นไหมนี่คือกลไกทางการตลาดในตลาดเงินฉะนั้นพวกแมงเม่าเนี่ยนะถ้าคุณไม่ศึกษาให้ดีนะยังไงคุณก็ตายขนาดผมเซียนนะผมยังอยู่บนยอดไม้เลยตอนนี้ลงไม่ได้นะติดค้างอยู่นะนะเห็นไหมอันนี้วันนี้นะเหตุการณ์มันซ้ำร้ายกว่านั้นนะเพราะดันมีเงินสกุลบิ๊กและกลุ่มบิ๊กเนี่ยต่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการจะชนกับกลุ่ม G7 G7 คืออะไรครับคือกลุ่มของยุโรปไงกลุ่มของชาติยุโรปแล้วอเมริกัน
นะครับที่ยึดครองเศรษฐกิจโลกอยู่มาช้านานวันนี้กลุ่มโลกตะวันออกนำโดยจีนรัสเซียก็เริ่มที่ต้องการบาลานซ์พาวเวอร์นะครับอำนาจของพาวเวอร์ของโลกกำลังจะเทย้ายข้างจากชาติตะวันตกมาฝั่งตะวันออกแล้วอเมริกากำลังแก้เกมนั้นวันนี้จีนหรือว่าทุกคนรู้แล้วว่าสิ่งเดียวที่จะเสถียรที่สุดก็คือทองใช่ไหมครับคนก็เมื่อปริมาณคนต้องการซื้อทองเยอะไปไงครับมันก็ขึ้นไม่หยุดเลยใช่ไหมผมบอกแล้วว่านั้นผมให้ราคาไว้ที่ 40,000 นะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรฉะนั้นแต่อย่าลืมนะครับยังไงถ้าเกิดคุณมีเงินเย็นแล้วคุณซื้อแล้วคุณลืมไปเลยนะยังไงถึง 40,000 แน่แต่คุณอย่าเพิ่งช็อกตายตอนที่มันเด้งลงมาเหลือ 35,000 34,000 นะเพราะว่านั่นคือช่วงที่เจ้ามือกำลังทำกำไรปล่อยเขาเราต้องมั่นคงในเป้าหมายเราคือว่า 40,000 แน่ๆงั้นถ้าเกิดมันลงทองที่มีอยู่อย่าขายซื้อเพิ่มเพราะอะไรเพราะเป้าหมายที่ 40,000 ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดคุณมีทองที่ต้นทุนอยู่ที่ 36,000 37,000 เนี่ยวันนึงทองเหลือ 14,000 คุณซื้อเพิ่มมันก็เฉลี่ยมางั้นราคาทุนควรจะเหลืออยู่ 35,000 ก็ได้แต่เป้าหมายอยู่ที่ 40,000 ฉะนั้นเมื่อวันนึงมันขึ้นไปที่ 40,000 ก็กำไรเห็นไหมครับนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่แนะนำให้แต่ว่านี่คือแนวทางนะครับไม่ใช่ว่ามาร์กบอกวันนี้แม่งขายบ้านซื้อกูผูกคอตายเป็นแถวนะเว้ยนะไม่เกี่ยวกับมาร์กพิทบูลนะครับนะครับเอาต่อมาท่านนี้ครับวันนี้ครับทำไมเหรอครับอเมริกาแก้เกมยังไงครับอเมริกาจริงต้องใช้การเข็นบิตคอยน์มาสู้ไงการเอาบิตคอยน์มาสู้นี่ครับเจตนาคืออะไรครับเพื่อต้องการกดราคาทองให้ลงโดยกันครับคนที่มีเงินดอลลาร์เยอะตอนนี้รู้แล้วว่าเงินดอลลาร์แม่งท่วมไปทำไงดีวะซื้อทองไม่ได้ละเพราะว่าทองเนี่ยมันมีต้นทุนนะแต่บิตคอยน์มันไม่มีต้นทุนแล้ววันนี้ยังไม่รู้เลยใครเป็นเจ้าของใช่ไหมครับแล้วก็ไม่รู้ต้นทุนมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับก็ปั่นนี่ครับปั่นจากเหรียญละ31ดอลลาร์เนี่ยมาจน 70,000 เหรียญในวันนี้ไงเพื่อให้คนที่มีเงินดอลลาร์อยู่ในมือเนี่ยเอามาถือในรูปของบิตคอยน์ครับเพื่ออะไรเพื่อจะกดราคาทองให้ลงไงนี่ผมบอกไงเนี่ยถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยนะอเมริกาล้มละลายแน่นอนอเมริกาจะล่มสลายจึงยังไม่ต้องใช้บิตคอยมาสู้กับราคาทองนะครับเอาดิกูเหรียญเดียวบิตเหรียญบิตคอยหนึ่งเดียวเนี่ยต้อง 70,000 เหรียญน่ะแต่ทองคำคุณตอนนี้ออนเท่าไหร่กี่พันเหรียญเองครับเห็นไหมนี่ดูดิบิตคอยไม่มีรู้ส้นตีนอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแต่แม่งมีมูลค่าต้อง 70,000 เหรียญนะบางอย่างน้อยมันก็ดึงดอลลาร์ใช่ไหมให้ไปซื้อบิตคอยครับแล้ววันหนึ่งครับโลกก็รู้อยู่แล้วว่าจะเปลี่ยนสกุลเงินเป็นดิจิตอลไงครับเพราะอะไรเพราะมันพกพาง่ายมันไม่มีต้นทุนในการพิมพ์มันเก็บรักษาง่ายมันตรวจเช็คได้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนบ้างใช่ไหมครับนั้นโลกทั้งโลกนะครับอเมริกามันชอบคิดเกมใหม่อยู่แล้วนี่ตั้งแต่เกมการใช้ดอลลาร์ประกบกับทองแล้วให้ทุกคนต้องเอาเงินตัวเองมาประกบกับดอลลาร์แล้ววันหนึ่งก็ยกเลิกกับดอลลาร์ไม่ต้องประกบกับทองนะครับแต่มึงต้องเอาเงินมึงมาเทียบกับดอลลาร์อยู่เหมือนเดิมเห็นไหมอเมริกาฉลาดไหมไม่ฉลาดก็จะเป็นเจ้าโลกมาได้นานขนาดนี้ไงเพราะวันหนึ่งเด็ดเอาทองบังคับเลยว่าซื้อน้ำมันจะต้องใช้สกุลดอลลาร์เท่านั้นเห็นไหมครับแต่พอเนี่ยดันมาพลาดในการคว่ำบาตรรัสเซียเลยทำให้รัสเซียได้ฉวยโอกาสนี้ในการที่ดีดตัวจากระบบการเงินโลกประกาศว่าไม่รับเงินดอลลาร์เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่ส่งน้ำมันออกรายใหญ่อันดับ3ของโลกใช่ไหมบางช่วงอันดับ2จะด้วยซ้ำดังนั้นเมื่อรัสเซียเป็นส่งออกแล้วกำหนดว่าถ้ามึงไม่ซื้อน้ำมันจากกูก็ไม่เป็นไรกูก็ไม่ขายอีกแต่มีรัสเซียมีจีนครับจีนบอกไม่ใครไม่ซื้อมึงกูซื้อเองแล้วกูก็ยินดีจ่ายแล้วรัสเซียบอกถ้าจีนมึงซื้อกูเหรอกูยินดีรับเป็นเงินหยวนยังไง
ถ้าจีนไม่มีดอลลาร์ไม่เป็นไรยินดีรับเป็นเงินหยวนอีกเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เอาดอลลาร์มาใช้ครับนั้นเพื่ออะไรเพื่อบีบให้อเมริกาเนี่ยดอลลาร์ท่วมตายครับนี่ไงดังนั้นรัสเซียไม่เดือดร้อนจากการที่อเมริกาคว่ำบาตรชาติต่างๆยังต้องการน้ำมันใช่ไหมเพราะว่าไม่มีน้ำมันใช่ไหมครับอเมริกาเยอรมันจะต้องใช้ฟืนใช่ไหมเพราะมันไม่มีก๊าซจากรัสเซียเอ้ยไม่มีน้ำมันจากรัสเซียมาช่วยใช่ไหมครับชาติยุโรปหลายชาติต้องใช้ฟืนครับทุกวันนี้นะเศรษฐกิจหลายประเทศเริ่มล่มสลายครับใช่ไหมเพราะจีนแบ็กอัพรัสเซียเต็มแม็กอินเดียยังเสือเอาด้วยเองไงครับตอนหลังคือว่าวันนี้อินเดียรู้สึกจะถอนตัวจากบิ๊กแล้วถูกอเมริกาบีบไทยใช่ไหมนะเพื่ออะไรเพื่อให้อเมริกาได้มีการหายใจอีกเฮือกนึงแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้สนุกแต่เราเนี่ยทุกแง่ๆอยู่แล้วเพราะเราเป็นชาติเล็กนะครับช้างสารชนกันหญ้าแพรกแหลกลานนะครับนะนะครับดังนั้นวันนี้ครับบิตคอยน์นะครับที่ขึ้นมาขนาดนี้นะก็เจตนาเพื่อจะกดราคาทองไว้ถ้าโลกทั้งหมดหันไปถือทองอเมริกาตายไหมอเมริกาตายแง่ๆใช่ไหมดังนั้นทำไงดีครับให้คนไม่ทิ้งดอลลาร์ดังนั้นถ้ามึงจะซื้อบิตคอยน์มึงต้องใช้ดอลลาร์ซื้อไงครับก็เพื่ออะไรครับเพื่อจะให้ดอลลาร์ยังอยู่ในระบบต่อแล้ววันหนึ่งนะเมื่อคนหันไปถือบิตคอยน์เยอะขึ้นผมเชื่อว่าอเมริกาจะยกเลิกดอลลาร์เพื่อจะรีเซ็ตระบบการเงินโลกใหม่ไงนั่นแหละครับแต่ว่าพวกจีนพวกกลุ่มบิตเขาก็รู้ทันเขาจริงยังไม่ต้องสู้โดยการดันทองต่อดังนั้นผมเลยเชื่อว่าทองเนี่ยต้องไป 40,000 เพราะอะไรเพราะจะจีนเนี่ยปล่อยทองลงก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะทองลงปุ๊บคนก็หันไปถือนะครับถือบิตคอยน์ดิครับเห็นไหมดังนั้นงานนี้จะเป็นการสู้กันระหว่างชาติตะวันตกกับกลุ่มบิตโดยฝั่งหนึ่งใช้บิตคอยน์เป็นอาวุธอีกฝั่งนึงใช้ทองคำเป็นอาวุธใช่ไหมใช่ไหมอะไรบ้างเนี่ยมีคนยืนยันเลยว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำร้อนตอนนี้ใช้ฟืนใช่ไหมที่ในชาติยุโรปในเมื่อฤดูหนาวที่ผ่านมาใช่ไหมบิตคอยน์ไม่รู้เลยว่าต้นทุนอยู่ที่ตรงไหนใช่ไหมไม่ต้องทำเหมืองด้วยใช่ไหมทำเหมืองก็ได้อยากทำก็ได้นะครับแต่เป็นค่าเงินที่เป็นดิจิตอลไม่มีต้นทุนที่ดูที่สามารถปั่นจาก1เหรียญเนี่ยจนกระทั่งวันนี้ 70,000 เหรียญได้เนี่ยแต่ถ้าจุดอย่าลืมนะครับถ้าวันหนึ่งปั่นไม่ไหวนั่นคือการล่มสลายของบิตคอยน์นะแต่ทองคำยังไงก็เป็นทองแต่ว่ายังไงก็จับต้องได้แต่บิตคอยน์วันหนึ่งนะบริษัทบิตคอยน์ล้มเนี่ยคุณจะไปตามเอาเงินจากใครคุณจะไปเคลมเงินจากใครใช่ไหมมันไม่มีนะก็หวังให้ดีพวกเล่นบิตคอยน์นะวันหนึ่งถ้าอเมริกาหมดแรงวันนั้นแหละคือวันหายนะของบิตคอยน์แต่ถ้าอเมริกาสามารถเปลี่ยนสกุลเงินขึ้นมานะเพื่ออะไรเพื่อจะกำจัดดอลลาร์ส่วนเกินออกจากระบบแล้วก็เปลี่ยนสกุลเงินใหม่แล้วก็บังคับให้โลกทั้งโลกต่อไปนี้ไม่ใช้กันธนบัตรแล้วครับแต่จะใช้เงินดิจิตอลหลายประเทศก็ใช้เงินดิจิตอลไปแล้วเพราะขี้เกียจพิมพ์ธนบัตรรักษายากนะครับสูญหายง่ายได้แล้วก็อะไรครับมีต้นทุนในการผลิตดังนั้นการใช้เงินดิจิตอลรัฐบาลค้ำประกันด้วยทองคำนะครับแล้วก็กำหนดตัวเลขขึ้นมาเลยใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ไปในระบบมันก็จะไม่ต้องมีดังนั้นการกำหนดค่าเงินขึ้นมามันก็จะอยู่แบบนั้นโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ไม่ต้องมีการทำลายธนบัตรเก่านะครับนี่คือที่มามันนะครับดังนั้นคนที่สงสัยว่าทำไมช่วงนี้บิตคอยน์ขึ้นผิดสังเกตก็โดยเหตุนี้แหละครับเจ้ามือไม่ยอมนะครับแต่คนที่คุณบอกว่าคุณมีกำไรเยอะคุณมีเงินคุณมีเหรียญบิตคอยอยู่แค่10 20เหรียญใช่ไหมคุณบอกคุณรวยแล้วใช่ไหมแต่คนที่ออกบิตคอยมันมีอยู่เท่าไหร่ล่ะครับพี่น้องใครรวยไปกันแน่ฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดนะครับมันมีคนฉลาดกว่าคุณอยู่แล้วเราเป็นเพียงแค่มดตัวเล็กๆเป็นแมงเม่าเท่านั้นเองที่อยู่ในกองไฟไม่รู้วันหนึ่งปีกจะหลุดล่วงลงมาในกองไฟเมื่อไหร่ฉะนั้นอย่าประมาทนะครับผมเตือนคุณแล้วนะยิ่งเห็นมีรัตติเนี่ยชอบ
พิมพ์ในห้องไลน์กลุ่มว่าโอ้ยกำไรบิตคอยบิตคอยขึ้นเออวันนึงจะผูกคอตายกูเห็นแล้วกันเออถ้าข้อมูลไม่แม่นระวังให้ดีนะไอ้พวกเซียนผมบอกว่าบิตคอยนะครับมันคือเกมของคนโง่แต่อวดฉลาดนะเอานะไปต่ออเมริกาครับเดิมใช้อะไรดอลลาร์เป็นพระเอกต่อมาใช้น้ำมันใช่ไหมตอนนี้กำลังจะใช้โทเค็นเป็นไงฟังถึงตรงนี้แล้วพอเข้าใจเลยไหมครับสนุกไหมชอบไหมคือมีคนไม่ตั้งใจเรียนนะเพราะถามอะไรก็ไม่ตอบไม่มีปฏิกิริยาตอบรับหรือว่าหลับกันหมดแล้วสิ่งที่บิ๊กทำจะต่างอะไรกับที่อเมริกาทำในอดีตบิ๊กเขามีทองคำเขาแฟร์เกมแต่ละประเทศสามารถใช้เงินสกุลตัวเองในการซื้อสินค้าได้สมมุติว่าประเทศไทยต้องการน้ำมันจากรัสเซียสามารถจ่ายเป็นเงินบาทแต่รัสเซียต้องการนะครับซื้อข้าวจากไทยก็สามารถจ่ายเป็นรูเบิลได้เหมือนกันดังนั้นการซื้อขายระหว่างสองชาติใช้เงินสกุลของใครก็ได้ที่ตัวเองมีอยู่ในมือผมว่านี่คือการแฟร์ที่สุดครับเราขายข้าวไปได้เยอะเรามีเงินรูเบิลเข้ามาเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เงินรูเบิลไปซื้อน้ำมันมาได้จากรัสเซียถ้าเงินรูเบิลหมดเราก็เอาเงินบาทซื้อได้อีกโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแลกเป็นดอลลาร์ก่อนเห็นไหมครับทำไมมันจะไม่ดีนะครับเพราะวันนี้ในอดีตอเมริกาเป็นเจ้าโลกอเมริกาเขียนกติกาคนเดียวครับแต่วันนี้กลุ่มบิ๊กเขียนกติการ่วมกันครับโดยสมาชิกผู้ก่อตั้ง5ชาติตอนนี้เริ่มมีสมาชิกหลายชาติรวมกันเป็น10ชาติแล้วใช่ไหมที่กำลังรับเป็นสมาชิกใหม่แล้วก็ประเทศไทยลูกเสนอก็ไปเป็นประเทศที่30ไปมั้ง33หรือไงเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาเพราะอะไรครับเพราะว่าศักยภาพของประเทศไม่ใช่รับเข้ามามั่วนะเดี๋ยวเหมือนสหภาพยุโรปใช่มั้ยที่รวมเป็นสหภาพยุโรปแล้วไงครับเอาประเทศที่ไม่แข็งแกร่งเข้ามากลายเป็นภาระฉะนั้นประเทศที่จะเป็นสมาชิกกลุ่มบิ๊กคือต้องผ่านเกณฑ์ต้องมีเศรษฐกิจที่มั่นคงมีรัฐบาลที่ดีนะครับมีธรรมาภิบาลไม่ทุจริตคดโกงไม่มีปล้นชาติปล้นแผ่นดินตัวเองผมเชื่อว่าประเทศไทยโอกาสที่จะรับพิจารณาเข้าไปกลุ่มบิ๊กคงจะยากเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เรามีรัฐบาลที่คุณก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมเรายังมีการทุจริตโกงกินเศรษฐกิจเราไม่มั่นคงแกว่งดังนั้นการที่เอาเงินบาทไปซื้อเขาเนี่ยแล้วเงินบาทแม่งตกเอานี่เขาตายหาเลยใช่ไหมเออดังนั้นประเทศที่ค่าเงินแกว่งมากๆนี่มันก็เอาเปรียบชาวบ้านเขาถือเงินคุณอยู่เขาขาดทุนเลยไงดังนั้นเขาก็ต้องการประเทศที่มีความมั่นคงทางเงินตาด้วยเหมือนกันไม่ใช่จะรับมั่วนะครับนะฟังแบบนี้ดีกว่าฟังการเมืองใช่ไหมโอเคขอบคุณครับดีใจที่ฟังแล้วได้ประโยชน์ได้ความรู้นะครับผมดีใจนะถ้าเกิดมีคนฟังแล้วได้ประโยชน์ได้ความรู้นะไม่ใช่ฟังพูดอะไรว่าฟังไม่รู้เรื่องฟังยากสอบชอบใช้วิชาการเยอะอะไรเงี้ยพวกขี้บ่นมันเยอะไงประเทศนี้ฟังไม่ค่อยใจบ่นไว้ก่อนนะครับประเทศเรานะครับโอกาสที่จะเข้าร่วมเป็นกลุ่มบริกส์เนี่ยผมว่ามันลิบหลีมากนะเพราะอะไรคุณรู้ไหมครับอย่างการตั้งรัฐบาลเราครั้งแล้วนะครับก็ไม่มีสากลที่ไหนยอมรับประเทศเรามีการปฏิวัติรัฐประหารบ่อยมาก
ประเทศเราพูดอย่างทำอย่างใช่ไหมประเทศเรานะครับที่จะไปลงชวนชาวบ้านเข้ามาลงทุนใช่ไหมใครก็จะเชื่อน้ำลายมึงล่ะขนาดคนในประเทศมึงยังกีดกันไงประเทศนี้เต็มไปด้วยระบบการผูกขาดใครก็อยากจะมาลงทุนในประเทศนี้มันเป็นไปไม่ได้ประเทศนี้จะทำอะไรต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการผูกขาดต่างชาติเขาก็เบื่อกับระบบเฮงซวยประเทศนี้นะครับเขาไม่อยากมาลงทุนหรอกครับการที่คุณเศรษฐาเดินทางไปชวนคนนู้นมาถามว่ามึงแก้ปัญหาประเทศมึงได้หรือยังมึงจะชวนกูไปลงทุนเนี่ยเอาง่ายๆนะประชาชนของมึงเองนะมึงยังกีดกันเขาเลยครับประชาชนไทยมีสิทธิ์เลือกอาชีพไหมครับไม่มีสิทธินะเพราะว่าอะไรถูกนายทุนสงวนไปหมดแล้วครับของที่เป็นสาธารณูปโภคก็ได้ไปนายทุนผูกขาดทางด่วนอย่างนี้น้ำมันอย่างนี้ล่าสุดนี้จะเอาไฟฟ้าได้ไหมครับประเทศนี้เต็มไปด้วยระบบผูกขาดแม้ทั้งเหล้าเบียร์ก็ผูกขาดให้กับไม่กี่รายขณะที่ชาวบ้านจะทำเหล้าขายบ้างได้ไหมทำไม่ได้ไอ้เหี้ยเห็นไหมขณะประชาชนมึงนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมและต่างชาติอย่างกูเหรอกูจะได้รับความเป็นธรรมอย่างมึงได้ไงขนาดมึงเอาเปรียบประชาชนมึงเองเลยเพราะอะไรประเทศนี้การเมืองถูกชักใยโดยกลุ่มทุนกลุ่มทุนสามารถกำหนดทิศทางประเทศได้ต่างชาติเขาก็กลัวเหมือนกันครับเขาจะกลัวว่าเราจะถูกการเมืองเล่นงานนะครับเห็นไหมดังนั้นผมเลยเชื่อว่าที่เศรษฐาไปชวนคนนี้มาลงเขาไม่มาหรอกจนกว่าประเทศมึงจะนิ่งถ้าประเทศมึงยังเต็มไปด้วยปัญหาคนไม่เคารพกฎหมายป่วยก็ไม่ป่วยก็บอกว่าป่วยใช่ไหมแล้ววันนี้หายป่วยแล้วอะไรเงี้ยยังทำอะไรเย้ยกฎหมายแบบนี้ก็แสดงว่าประเทศนี้ด้อยพัฒนาไงครับเขาไปประเทศอื่นที่มีการเมืองมั่นคงไม่ดีกว่าละจะมาในประเทศที่การเมืองแม่งวุ่นวายขนาดนี้ได้ไงไม่รู้เดี๋ยวมึงจะปฏิวัติกันเมื่อไหร่อีกเดี๋ยวเมื่อไรมึงจะเกณฑ์แก้กฎหมายอีกใช่ไหมเมื่อไรเดี๋ยวมึงมาปิดเหมืองทองกูอีกอย่างเงี้ยฉะนั้นต่างชาติเขาไม่มาหรอกครับพี่น้องประเทศที่ยังมีมาตรฐานดัชนีการคอร์รัปชันสูงขนาดนี้ใครจะมาลงทุนคุณกฎหมายคุณล้าสมัยไม่รู้กี่ฉบับคุณก็ไม่แก้และที่สำคัญนะเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับประเทศนี้พูดความจริงติดคุกนะมึงระวังให้ดีถ้าอวยเรียนมากๆเนี่ยดีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคุณรู้ว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศไปที่กฎระเบียบเยอะมากผมไปประชุมกับหน่วยงานราชการในกูโคตรรำคาญมากเลยนะเพราะเต็มไปด้วยกฎระเบียบอันนั้นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ออกกฎระเบียบมาเยอะครับเพื่อจะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมแต่แก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้ครับกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นคอขวดกลายเป็นอุปสรรคประเทศนี้เต็มไปด้วยกฎระเบียบโดยเฉพาะข้าราชการเนี่ยทำอะไรก็กลัวติดคุกขนหัวลุกแต่ก็เป็นการคอร์รัปชันมากที่สุดเลยน่าสงสารพนักงานระดับล่างๆนะเจ้าหน้าที่ระดับล่างทำงานกันเนี่ยระแวงมากเลยเพราะเราจะถูกจับเป็นแพะไงนะแต่ว่าโอเคนะมึงเป็นแพะก็อย่างเงี้ยก็แค่ย้ายไงไม่ถึงขนาดไล่ออกแล้วติดคุกนะครับมันก็เลยทำให้ประเทศนี้เต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันกฎระเบียบโคตรเยอะเพื่อจะป้องกันคอร์รัปชันที่ไหนได้มันแก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้ครับเพราะการบังคับใช้กฎหมายไม่มีการใช้อย่างจริงจังมีการเลือกปฏิบัติประชาชนโดนเต็มแต่ข้าราชการย้ายใช่ไหมประชาชนทำผิดต้องถูกจับกุมคุมขังประกันตัวข้าราชการทำผิดย้ายตั้งกรรมการสอบนะครับฉะนั้นปัญหาการทุจริตประเทศนี้แก้ไม่ได้แต่ว่าประเทศนี้มีกฎระเบียบโคตรเยอะเลยนะถ้าผิดขั้นตอนเบียดนี่มีสิทธิ์ติดคุกถ้าเอาจริงจริงติดคุกหมดนะแต่ก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช่ไหมก็เลยกลายเป็นรัฐล้มเหลวไงครับปัญหาที่มีอยู่แก้ไม่ได้เลยทั้งที่กดโคตรเยอะนะครับคุณจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวคุณก็ต้องไปขออนุญาตจะเปิดร้านอาหารหนึ่งนั้นก็ไปขออนุญาตจะเปิดโรงงานเล็กๆก็ต้องขออนุญาตแต่การขออนุญาตนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้โรงงานที่มีความสะอาดปลอดภัยทันสมัยนะหรือจะได้ร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีคุณภาพมาตรฐานนะคุณก็แค่ขออนุญาตให้มันถูกกฎหมาย
แต่โรงงานที่คุณทำอยู่มันอาจจะเฮงซวยห่วยแตกผลิตสินค้าสังกะบวยก็ได้แต่มันเพราะว่ามันประกอบกิจการอยู่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีใบอนุญาตครับนี่คือความเหี้ยของประเทศส้นตีนนี่นะพี่น้องนะบอกได้เลยนะว่าวันนี้กฎระเบียบนี่แหละคืออุปสรรคของการพัฒนาประเทศวันนี้ผมได้ยินคุณเศรษฐาพูดว่าถ้ากฎหมายมีปัญหาแก้กฎหมายถ้าคนมีปัญหาเปลี่ยนคนใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งน้ำลายขี้คุยทำไม่ได้ประเทศอื่นนะครับเขาไม่ต้องขออนุญาตแต่เขาบอกไว้เลยนะว่าถ้าทำโรงงานขึ้นมา1โรงงานนะครับคุณจะต้องทำ1 2 3 4ตามนี้คุณไม่ต้องขออนุญาตนะแต่ถ้าคุณไม่ทำตามนี้โทษโคตรหนักสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตและประหารจริงๆนะครับฉะนั้นประชาชนเขาจะทำอะไรต้องศึกษากฎหมายและทำตามนั้นโดยไม่ต้องขออนุญาตเขาก็เลยไม่มีคอขวดเหมือนประเทศเราครับประเทศเรากว่ากูจะได้เปิดโรงงานกูก็ยื่นใบอนุญาตแหลกครับพอกูได้ใบอนุญาตมาแล้วกูไม่สนใจละกูก็ทำเหี้ยทำหาไปเรื่อยฉะนั้นใบอนุญาตมันไม่ได้หมายความว่าคุณมีมาตรฐานนะครับแต่กลายเป็นอุปสรรคทำให้ประเทศเดินช้าและกลายเป็นคอขวดกลายเป็นว่าครับข้าราชการรอครับมึงมาขออนุญาตก็ต้องยัดใต้โต๊ะไม่งั้นกูไม่ออกใบอนุญาตให้มึงนะเปอร์เซ็นต์ของข้าราชการระดับสูงจึงมีค่ามากแต่นี่คือบ่อเกิดของการคอร์รัปชันและความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐนะถ้าผมเป็นนายกยกเลิกระเบียบส้นตีนนี้หมดเลยแต่จะออกมาคุณจะทำอะไรจะมี1 2 3ที่เป็นมาตรฐานต้องทำตามนี้เท่านั้นไม่ต้องขออนุญาตแต่ถ้ามึงผิดติดคุกหัวโตอันไหนดีกว่ากันครับพี่น้องรัฐบาลกำหนดไปแล้วทำตามนั้นไม่ต้องขออนุญาตเร็วกว่าไหมประเทศอื่นเขาถึงทำอะไรได้เร็วมากตัดสินใจได้เลยจะทำไม่ทำแล้วก็ควบคุมคุณภาพให้ได้แต่ประเทศเฮียนี่อยากกระทำยังทำไม่ได้แค่ผมก่อสร้างโกดังคุณเห็นไหมผมใช้เวลาขอใบอนุญาต1ปีพ่อมึงตายนี่เห็นไหมครับแล้วประเทศนี้มันจะเจริญได้ไงคนนี้เราเต็มไปด้วยแล้วนักการเมืองโง่ๆที่หวังแต่เงินใต้โต๊ะจะทำอะไรก็ต้องถามกูได้อะไรจะเซ็นโครงการมาหนึ่งโครงการนะกูเซ็นที่มึงไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวกูไม่ได้ผลประโยชน์แล้วแต่กูเซ็นไปแล้วไอ้คนที่มาต่อจะกูได้ประโยชน์เองฉะนั้นกูเลือกที่จะรับเงินใต้โต๊ะดีกว่าเพราะกูได้เลยส่วนประเทศชิบหายช่างมันนะครับยังไงฟังผมแล้ววันนี้เก็ตไหมครับเก็ตไหมเนี่ยรู้ยังว่าประเทศเราไม่เจริญเพราะอะไรกฎระเบียบโคตรเยอะยกเลิกได้แล้วเอาแบบจีนเลยทำอะไรก็ได้แต่ถ้ามึงอยากผิดไปจากที่รัฐกำหนดไว้นะมึงตายแง่ๆนะครับเวียดนามนะวันนี้เขาจะเจริญจะแซงหน้าเราเพราะอะไรรู้ไหมครับทุจริตรับสินบนนะครับเงิน 1,500 บาทนะติดคุกเลยนะแต่ถ้าเกิดเกิน 60,000 บาทนะประหารชีวิตครับวงเงินการทุจริตแค่ 60,000 บาทนี่ถึงขนาดประหารนะครับประเทศกูติดพัดลมเต็มเพดานเลยพ่องตายเป็นไงไอ้สัตว์แล้วยังเสือบอกว่าเป็นความผิดพลาดผู้รับเหมาถ้ามึงอยู่เวียดนามหรือมึงอยู่จีนนะวันนี้มึงได้เป็นปุ๋ยเฝ้ารากมะม่วงไปแล้วถ้ามึงทำเสาไฟกินนาลีถี่ยิบขนาดนี้นะมึงไปทำในประเทศอื่นมึงได้ไปเกิดใหม่แล้วมึงขึ้นสวรรค์เรียบร้อยแล้วไปอยู่กินนาลีแต่ประเทศกูสืบไปแล้วไม่มีความผิดยังไงประเทศนี้สาวไฟกินรีก็ไม่มีใครผิดติดพัดลมเพดานก็ไม่ผิดเห็นไหมครับไม่รู้ว่าคนที่รับผิดชอบวันนี้มันแดกหญ้าและแดกข้าวเนี่ยกูเห็นไหมความทุเรศที่ติดพัดลมเพดานมึงติดโคตรพ่อติดกันถี่ยิบเลยนะห่างกันเป็นนิ้วเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ย